สวัสดีครับนี่คือพื้นที่หน้าไซต์งานนะครับที่กำลังจะทำการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกนะครับโดยที่เห็นอยู่นี้เนี่ยก็คือเป็นการทำบ่อน้ำสำหรับเป็นน้ำหนักบรรทุกที่จำลองใส่ให้กับโครงสร้างนะครับโดยการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างนี้เนี่ยเราก็จะทำการใส่โหลดเข้าไปในพื้นที่ที่เราสงสัยในศักยภาพหรือความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างนะครับในบางครั้งอาจจะมีความเสียหายนะฮะหรือในบางครั้งโครงสร้างอาจจะค่อนข้างจะมีอายุยาวแล้วนะฮะอาจจะเป็นโครงสร้างเก่าซึ่งพอมีการทำการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงต่อเติมหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานของโครงสร้างก็จะต้องมีการยืนยันกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างโดยการเลือกพื้นที่ในการแอพพลายโหลดหรือใส่น้ำหนักบรรทุกเนี่ยเราก็จะต้องเลือกพื้นที่หรือขอบเขตของการใส่โหลดให้เกิดโหมดทุกๆโหมดในโครงสร้างนะครับเช่นถ้าอย่างในโครงสร้างนี้นะฮะเป็นโครงสร้างพื้นแพลงที่วางอยู่บนคานคอนกรีตเสริมเหล็กฉะนั้นแล้วถ้าเราต้องการจะเทสเนี่ยเราก็จะต้องใส่โหลดให้เกิน1สแปนเพราะว่าถ้าแค่ใส่โหลดเข้าไปสแปนเดียวเราก็จะได้เป็นการทดสอบพื้นแพลงอย่างเดียวนะฮะตัวบีมต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้รับเนกาทีฟโมเมนต์ในสภาวะที่มีน้ำหนักบรรทุกจอนบ่อน้ำนะครับที่เราสร้างเนี่ยจะสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้นะโดยประมาณก็คือ 1.2 ตันต่อตารางเมตรโดยบ่อตรงนี้เนี่ยที่กำลังสร้างอยู่นี่ก็กำลังจะรับน้ำหนักบรรทุกโดยประมาณคือ700กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบ่อนี้เคยรับน้ำหนักได้ไปถึงขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยรับแล้วเนี่ยก็คือ150ตันนะครับก็คือเป็นโหลดน้ำ150คิวครับเพราะฉะนั้นคอนสตรัคชั่นของบ่อน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมนะฮะหรือมีการแตกของบ่อน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่โดยรอบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ในบริเวณชั้น4ของอาคารถ้าเกิดว่าบ่อแตกขึ้นมาก็จะทำให้น้ำเนี่ยไหลลงไปในพื้นที่ที่ทำงานอยู่นะฮะชั้น2ชั้น1นะฮะแล้วลองนึกภาพว่าน้ำในปริมาณ150คิวบิกเมตรนะฮะในกรณีที่ไซส์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำมาเนี่ยแตกลงไปนะครับถึงชั้น1นะฮะก็จะเข้าปล่องลิฟต์ทำลายระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆหมดนะเพราะฉะนั้นการทดสอบด้วยน้ำเนี่ยก็จะต้องทำบ่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับให้มีเสถียรภาพที่สูงนะโดยบ่อที่ทำนี่ก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีการเจาะยึดฝังพุกกับพื้นให้เกิดร่องรอยบนพื้นแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าเราก็มีการทำการบาลานซ์เพรสเชอร์น้ำให้บ่อสามารถคงอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะครับการใส่น้ำหนักบรรทุกเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เข้าไปเป็นสเต็ปโดยแรกเริ่มเลยเนี่ยโครงสร้างเนี่ยจะถูกสำรวจอย่างทั่วถึงก่อนนะครับพื้นที่ทำการทดสอบคือเป็นพื้นชั้นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือจะถูกติดตั้งในชั้นด้านล่างนะครับก่อนทำการทดสอบเราก็จะสำรวจพื้นจากชั้นด้านล่างเพื่อดูว่ามีความเสียหายอะไรอยู่บ้างไหมแล้วก็ทำการจดบันทึกไว้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มทยอยใส่โหลดโดยเนื่องจากอันนี้เป็นการโหลดด้วยน้ำเราก็จะทยอยใส่โหลดเข้าไปเป็นสเต็ปนะฮะจะเป็นอิฐเป็นรูปแบบอื่นอะไรก็แล้วแต่ก็ตามนะฮะทุกอย่างก็ต้องใช้การใส่โหลดเป็นสเต็ปโดยในมาตรฐาน ACI ที่ recommend ไว้สำหรับการทำโหลดเทสเนี่ยก็ต้องการให้มีการใส่โหลดอยู่โดยประมาณก็คือ4สเต็ปขั้นต่ำนะครับโดยที่เคยทำมาเนี่ยก็พบว่าใช้สเต็ปของการให้น้ำหนักบรรทุกเนี่ยโดยประมาณ 8-10 สเต็ปเนี่ยจะมีโอกาสที่ทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมของโครงสร้างนะครับมีจำนวนจุดมากขึ้นนะครับก็จะสามารถดีเทคความเสียหายหรือ softening ของโครงสร้างได้นะครับอย่างรวดเร็วมากขึ้นก็ช่วยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเราก็จะมีการวัด response ของโครงสร้างซึ่งก็คือการแอนตัวนะฮะในบางกรณีถ้าเกิดว่ามีความต้องการที่จะทราบพฤติกรรมอื่นๆของโครงสร้างหรือการตอบสนองอื่นๆอาทิเช่นค่าสเตรนหรือค่าการบิดของคานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการทดสอบโครงสร้างเหล็กเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องเช็คดูเรื่องเสถียรภาพของโครงสร้างโดยโครงสร้างเนี่ยโหลดที่จะใส่เข้าไปเนี่ยเราก็จะคำนวณหาแฟกเตอร์โหลดนะครับก็คือโหลดที่อัลติเมทนะครับเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องการให้โครงสร้างไปถึงระดับที่เป็นอัลติเมทโหลดเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการถอยโหลดกลับมาโดยประมาณเราจะอยู่ที่ 85% ของอัลติเมทโหลดนะครับซึ่งก็จะยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรให้กับโครงสร้างนะฮะโดยอันนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเทสโหลดแมกนิจูดก็คือ
ขนาดของน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ในการเทสข้างหลังนี้นี่ก็จะเห็นนะครับว่าการตั้งโครงบ่อได้ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็มีการยึดรั้งเพื่อให้เกิดการบาลานซ์ของเพรสเชอร์น้ำนะครับนอกจากนี้ก็มีการปูก้นบ่อด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำนะครับโดยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องระวังมากๆในขั้นตอนต่อไปเราก็จะลงไปดูการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดนะครับในบริเวณชั้นที่อยู่ด้านใต้ของชั้นนี้ต่อไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราอยู่ในชั้นที่ทำการใส่น้ำหนักบรรทุกตอนนี้เราก็ลงมาด้านล่างนะครับ1ชั้นซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นบริเวณพื้นที่ชั้น3นะครับก็โชคดีที่ในกรณีนี้เนี่ยพื้นที่ชั้น3เป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับมีการรีโนเวทโครงสร้างเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเข้าถึงพื้นที่บริเวณข้างใต้ท้องพื้นได้อย่างง่ายที่เห็นด้านหลังนี้เนี่ยก็คือตัวสแตนที่เราเตรียมไว้สำหรับการติดตั้ง displacement transducer กับ dial gauge ในงานนี้เราจะใช้เครื่องมือการวัดเนี่ยคู่กัน2ระบบ displacement transducer นี่เป็นระบบไฟฟ้านะครับก็จะใช้เครื่องที่เป็น data logger แล้วก็ส่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะสามารถมองเห็นค่าการแอนตัวของโครงสร้างได้จากระยะไกลในขณะที่ระบบที่เป็น dial gauge ซึ่งเป็นระบบเครื่องมือกลนะครับก็จะถูกติดตั้งไว้คู่กันกับ displacement transducer เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าค่าที่อ่านได้จาก displacement transducer นะฮะเพื่อป้องกันนะฮะในบางครั้งมีการเซตค่า coefficient ต่างๆนะฮะถ้าเกิดมีการผิดพลาดตัว dial gauge ก็จะเป็นระบบคู่เทียบที่จะทำให้ เกิดความมั่นใจได้ว่าการอ่านค่าต่างๆจาก displacement transducer นั้นมีการเซตอัพในเบื้องต้นที่ถูกต้องโดยการติดตั้งเครื่องมือเนี่ยก็จะติดตั้งในเวลาที่เราได้ทำการทำบ่อขังน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วในกรณีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการจะทราบก็คือว่าพื้นเนี่ยมีปัญหาหรือไม่นะฮะเพราะว่ามีการพบความเสียหายเพียงเล็กน้อยนะครับบนพื้นก็จึงก่อให้เกิดความต้องการในการที่จะยืนยันและทดสอบนะฮะว่าพื้นนี้เนี่ยยังสามารถใช้งานต่อได้แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะนั้นแล้วการแอพพลายโหลดก็ไม่ได้เป็นการแอพพลายโหลดที่ใส่เข้าไปเต็ม2สแปนใน2แกนนะครับก็จะใส่โหลดเข้าไปสแปนกว่าๆนะฮะไม่ได้เต็ม2สแปนดีเพื่อที่จะได้ทดสอบแล้วก็เช็คดูว่าตัวระบบพื้นเนี่ยนะฮะสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้เพียงพอหรือไม่โดยที่เราก็ไม่ได้มีพบความเสียหายใดๆในระบบคานและระบบเสา